สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งปลั๊กอิน VSTI ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Action String Action String นะครับเราจะใช้ใน Contact 5จากค่าย Native Instrument นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะทำไฟล์เป็นไฟล์ SO เราได้ไฟล์ SO ประมาณ 9.18 จิกแล้วนะครับผมถ้าเราลองดับเบิลคลิกในไฟล์ขึ้นมานะครับในไฟล์ดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับจะเปิดใน Ultra ISIO นั่นเองในแผ่นนะครับข้อมูลในแผ่นทั้งหมดเนี่ยก็จะมีไฟล์ install ที่เป็นของเครื่อง Macintosh นะครับแล้วก็ไฟล์ library 6 part แล้วก็ไฟล์ติดตั้งใน PC นะครับผมไม่แนะนำติดตั้งในตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดับเบิลคลิกติดตั้งในตอนนี้เลยนะครับโปรแกรมการติดตั้งนะครับ install จะไม่โหลดไลบรารีลงด้วยนะครับฉะนั้นควรใช้วิธีการจำลองไดรฟ์ขึ้นมาใหม่นะครับโดยการเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวไฟล์คลิกขวานะครับมาที่โปรแกรม Ultra SO นะครับก็จะมีเมนูย่อยออกมานะครับในนี้ก็จะมี Mount to Drive นะครับคำสั่ง Mount to Drive จะเป็นคลิก1ทีโปรแกรม Ultra ISO ก็จะจำลองไดรฟ์หนึ่งในคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมาใหม่นะครับเราก็จะไปดูที่ My Computer เห็นไหมครับเราจะเห็นไดรฟ์ CD 1ไดรฟ์ซึ่งเป็นไดรฟ์ของ Action String ดับเบิลคลิกเข้ามานะครับเราจะเห็นแค่2ไฟล์เท่านั้นเองจะเป็นไฟล์ของการ install นะครับของเครื่อง PC แล้วก็ของ Mac เราจะไม่เห็นไฟล์ library เลยนะฮะโดยโปรแกรมจะถูกซ่อนไว้นะครับเราจะติดตั้งใน PC นะครับในที่นี้ผมติดตั้งใน Windows 8ดับเบิลคลิกเลยนะครับเมื่อดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับโปรแกรมจะทำการ install ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็จะกดเรื่อยๆนะครับเหมือนกับลงในโปรแกรมอื่นๆในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการ setLibrary นะครับการเซต Library นะครับในการตั้งค่านี้นะฮะเราจะตั้งค่าข้อมูล Library ในไดรฟ์ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นไดรฟ์ C นะครับผมหรือไดรฟ์ข้อมูลหรือฮาร์ดดิสก์ที่เป็น External ในที่นี้นะครับผมจะตั้งค่าเป็นไดรฟ์ D นะครับผมก็จะทำการตั้งค่าคอมพิวเตอร์นะครับไปที่ไดรฟ์ D ผมจะตั้งค่าไว้ที่โปรแกรมไฟล์เพราะว่าผมจะรวมไลบรารีหลายๆโปรแกรมไว้ที่นี่หมดเลยนะครับถ้าหากเราอยากแยกก็ทำการ make new folder หรือสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่แต่ผมจะไม่สร้างนะครับผมจะเอารวมไว้กับไลบรารีในโปรแกรมอื่นหน้านี้ก็จะตั้งค่าไว้เป็นไดรฟ์ C โปรแกรมไฟล์ next ต่อไปครับก็จะเป็นการแจ้งLibrary นะครับเป็นโปรแกรมไฟล์ชื่อว่า Action String Library นั่นเองคลิก Next นะครับนับจากนี้โปรแกรมก็จะทำการ install ไฟล์ Library นะฮะเราจะเห็นชื่อ Part ที่1 Part ที่2 Part ที่3 Part ที่4จนถึง Part ที่6แล้วก็ install จนเสร็จนะครับผมจะขอปิด Contact 5ไว้ก่อนใน Contact 5ในตอนแรกนี้นะครับจะไม่มีโปรแกรม Action String เลยรอสักครู่ครับณตอนนี้เราก็ทำการติดตั้ง Library เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะปิดไปนะครับทุกครั้งควรที่จะ Eject นะครับEject แผ่นออกก่อนหรือข้อมูล ISO ออกก่อนนะครับต่อไปเรามาดูใน Contact 5นะครับว่าจะมี Action String อยู่ใน Contact 5หรือเปล่ารอสักครู่ครับถ้าใน Contact 5ไม่มีนะครับเราก็จะ Add Library โดยการคลิกที่
library และก็ add library นะครับมาที่ drive D ที่เราติดตั้ง library ของ action string ไว้นะครับ action string มาตรงนี้แล้วนะครับก็คลิกเลยแล้วก็กดโอเคนะครับผมเรามาเลือกดูนะครับว่าจะมี action string นะมี action string เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถโหลด library เข้ามาใน contact 5แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกท่านที่อุดหนุนโปรแกรมจากผมขอบคุณครับ